รู้สึกตัวมันร้อนๆใช่ไหมใจมันสั่นๆไปฉันก็เริ่มต้นเหมือนนายนั่นแหละแต่อย่าเป็นอย่างฉันก็แล้วกันจากสภาพศพผู้ตายภายในลำคอกระเพาะอาหารคล้ายกับโดนพิษซึ่งตอนนี้ยังไม่สามารถระบุชนิดของพิษได้ค่ะข้าได้คุณใส่ไอ้พวกคนที่เล่นของเนี่ยมันมีจริงใช่ไหมโอ้คุณตักตักหินพันหลับคุณไอ้หัวกูหมวกเด็ดหัวเพชรหัวกงแกไม่รู้กูโดนแหล่หลับกูทำไมกูไปเดินมาที่คุณใจกูบอกไม่ได้โอ้เออพนักงานของโครงการช่วยคุณลิขิตนิพพติโหต้องบ้านยาทั้ง108ลงมาถึงจุดอยู่ในร่างกายของกูความสำเร็จขึ้นอยู่กับท่าทีของจิตใจของเราเองนี่คือกฎของจักรวาลมึงคิดว่ามึงเป็นได้คนเดียวเหรอหากินกับกิเลสมนุษย์เนี่ยนะตายไปแล้วสิตายล่ะจอมขมังเวทในตำนานเรามันก็เป็นแค่บี้ตัวหนึ่งแค่นั้นเราไม่ใช่คนเล่นแล้วเราคงไม่ต่างกันเท่าไหร่หรอกทางเดินมันมีไม่มากมีแค่สองทางอยู่ที่เราเลือกพวกขมังเวทในโลกนี้มันเยอะเกินไปจริง